Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันนี้ก็อยู่กันในยูนิตที่7เกี่ยวกับเรื่อง Do you want cabbages?ซึ่งวันนี้ทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันด้วยค่ะเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องไปฟังบทอ่านกันก่อนนะคะ My mother and I are making salad and juice. I want watermelon for juice. My father wants coconut for juice. His favorite fruit is coconut. We have corns, cabbages, and cucumbers for salad. My mother wants some onions too. Her favorite vegetable is onion.It is good for health. But I don't like it. My favorite vegetable is corn. How about you? What is your favorite vegetable? เอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้ฟังบทอ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลองไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเติมข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้องกันดีกว่านะคะในแบบฝึกหัดนี้เด็กๆจะเห็นได้ว่าจะมีรูปภาพคำศัพท์อยู่ด้านหลังของประโยคทุกข้อเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะยกตัวอย่างเช่น I want รูปภาพด้านหลังคือข้าวโพดภาษาอังกฤษก็คือ corns I want corns และในข้อที่2ถึงข้อที่7เด็กๆลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทีเชอร์แล้วค่ะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye See you again next time